สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลีก2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม7กลุ่มสุดท้ายน้ำมันนิงไซด์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022จอห์นฮิกกินเอาชนะสจ๊วตบิงแฮม3-2เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดเจ้าซินถง143แต้มเงินรางวัลแชมป์ 10,000 ปอนด์รองแชมป์ 5,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 1,000 ปอนด์กลุ่ม7กลุ่มสุดท้ายโดยมีหลิวเห่าเทียนเข้ามาแทนลอนนี่โอซูลิแวนซึ่งถอนตัวกระทันหันแมทธิวเซลสตีเฟนแม็กไกวร์แกรมดอทเซียวโกตงทอมฟอร์ดโจยู่หลงที่จะคัดเอาแชมป์กลุ่มเข้าไปเล่นในรอบกลุ่มแชมป์ต่อไปผลปรากฏว่าจากการแข่งขันแบบพบกำหนดในกลุ่มสรุปอันดับได้ดังนี้อันดับ1แกรมดอทอันดับ2สตีเฟนแม็กไกวร์อันดับ3หลิวเห่าเทียนอันดับ4เซียวโกตงอันดับ5โจยู่หลงอันดับ6ทอมฟอร์ดอันดับ7แมทธิวเซลอันดับ1ถึง4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเซียวโกตงพบแกรมดอทเซียวโกตงเอาชนะแกรมดอท3-1เฟรมหลิวเห่าเทียนพบสตีเฟนแม็กไกวร์หลิวเห่าเทียนเอาชนะ3-0เฟรมรอบชิงชนะเลิศเซียวโกตงพบหลิวเห่าเทียนเซียวโกตงเอาชนะหลิวเห่าเทียน3-2เฟรมโดยหลิวเห่าเทียนแทงเบรกสูงสุด128แต้มส่วนเซียวโกตงแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นรอบกลุ่มแชมป์ต่อไปรอบแชมป์กลุ่มที่เข้าไปรอแล้วมีนิวโรเบอร์สันจอห์นฮิกกินจัดทัมคายลีวินสันสจ๊วตบิงแฮมแจ็ควิซอสกี้และล่าสุดเซลก็ตรงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ